ใครเยอะแยะเลยเนี่ยซื้อเผื่อใบเฟิร์นหรือเปล่านะพี่ดาวเหรอใบเฟิร์นคุณดาวอยู่หลังบ้านค่ะขอบใจจ้ะรถมาคืนแล้วค่ะพี่ดาวยังไม่แต่งตัวอีกเหรอคะอยู่ก่อนก็ได้ไม่ได้ดูอะไรอยู่อะคะไม่มีอะไรหรอกอุ๊ยมีคนเชียร์พี่พิมพ์ดาวบอกกับคุณตรีพบตั้งเกินครึ่งนะคะจริงเหรอคะเมื่อเช้ายังมีคนแอนซิตี้ตั้ง 90% อยู่เลยขอบใจจ้ะแล้วพี่ดาวลมเสียเรื่องอะไรอะคะหรือว่า 51% มันน้อยไปนี่โอ๊ย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 ก็อ่านที่แฟนคลับในตีเขาด่าพี่นะสิแหมก็อ่านที่เขาเชียร์บ้างสิคะเราเชียร์นะทั้งหล่อทั้งสวยนิสัยดีทั้งคู่นี่นั่นนะนิสัยดีแหมทำหน้าเป็นนางร้ายแบบนั้นสิคะไม่สวยนะพี่ดาวคะแล้วอีเวนต์คืนนี้พี่ดาวต้องไปลงอ่างอีกหรือเปล่าคะไม่ต้องแล้วแค่ไปเดินเดินยิ้มยิ้มแล้วก็รับเช็คอุ๊ยไม่มีทางไปเดินเดินยิ้มยิ้มหรอกค่ะเพราะพี่ดาวคงต้องโดนนักข่าวรุมสัมภาษณ์แน่ๆไม่ได้นะคะถ้ามีสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยต้องอีกราคาหนึ่งนะคะแหมรู้ดีจังเลยนะจ๊ะมาเป็นผู้จัดการให้ฉันไหมดีค่ะฉันประชดบทพี่แก้วเหรอครับอืม3วัน12ตอนแม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้แก้วมันจะทำได้นะแล้วพี่ถาอ่านดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะแล้วก็พี่ก็ส่งช่องเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาไปอ่านดูแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมกลับไปอ่านดูครับเปิดตัวแป้งฝั่งเพชรใช่ไหมคะครับถ้างานพี่สุขอติดรถไปด้วยคนนะคุณ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 จะไปทำไมก็นางบีบีนะสิคะมันจะเปิดตัวเด็กสร้างและได้ข่าวว่าเป็นพรีเซนเตอร์งานนี้ด้วยนะนางเอกใหม่ใช่ไหมใช่มันพาไปไหว้นายมาแล้วนะนายปลื้มมากบอกให้ลงละครเลยดีไม่ดีก็มาเป็นนางเอกเรื่องเหล่านี้แหละอุ๊ยน้องตรีขาต่างหูพี่เล็กไปไหมอ่ะเข้ากับชุดมะเอ้ยผมว่ามันดูเล็กไปนิดนึงนะครับเล็กเหรออ๋อถ้างั้นพี่ต้องเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเนาะจะได้ดูเด่นๆเดี๋ยวพี่มานะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนต่างหูก่อนจะไปงานไหมอ่ะไม่ใช่แล้วมาแล้วครับน้องตรีค่ะน้องตรีค่ะคุณนี่โอเคไหมคะอ่ะน้องตรีไปไหนอ่ะคุณI'm
ำไมทำไมข้าถึงมองไม่เห็นนางดาราร้ายสักทีมันยังมีบุญคุ้มตัวอยู่กระมังเจ้าบุญอันใดมันคือคนบาปก่อกรรมทำเข็นกับข้าไว้หนักหนานักแต่มันกลับได้เสวยสุขได้ของครูอยู่กับพิเทพนั่นแหละเจ้าอีกไม่นานเจ้านางน้อยก็จะหมดบุญเจ้าและทีนี้เจ้านางก็จะได้ชำระโทษมันอย่างสาสมเจ้าใช่นางดารารายเป็นโป้ปดมดเท็ดใส่ความให้ข้าเป็นคนบาปมานานนะต่อไปนี้ทุกผู้คนจะได้รู้เสียทีว่าความจริงเป็นเช่นไรหน้านี่คะแพทจำได้แพทอย่าทำเป็นรู้จักสิจ๊ะมันฟ้องอายุรู้ไหมอุ้ยคือจริงๆเนี่ยแพทก็รู้จักแต่จัสตินบีเบอร์หรือว่าเลดี้กาก้าอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่พี่ว่าเจเบิร์นเนี่ยแกไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบมาดอนน่าหรอกนะแต่แกตั้งใจให้เป็นมาริลีนมอนโรมากกว่าอ๋อเหรอคะก็ใช่นะสิเพราะว่าMV ของป้ามาดอนน่าเนี่ยนะก็เรียนแบบมาจากฉากมิวสิคัลของมอนโรทั้งนั้นแหละแล้วคุณพิมดาวรู้ได้ไงครับว่าป้าแกตั้งใจเรียนแบบมาริลีนแหมก็ดูจากชื่อน้องนางเอกใหม่นะสิคะคุณมาได้ไงเนี่ยคุณดาวเราสองคนเนี่ยมีเรื่องต้องเคลียร์กัน